ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะทางม้าลายยังคงต้องตระหนักกันนะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะมีการลงพื้นที่หลายๆหน่วยงานด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของทางภาคตำรวจภาคกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันนี้เราได้มาลงพื้นที่นะครับนอกจากสำนักงานแห่งชาติโดยผมและท่านผู้ช่วยปีชานะครับแล้วก็มีทางนครบาลก็จะมีท่านรองจิตรสันทางผู้กับพญาไทนะครับร่วมกับทางกทมก็มีผู้อำนวยการเรื่องจราจรนะครับแล้วเรื่องของทางผู้แทนของกระทรวงคมนาคมนะครับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนนะครับแล้วก็ทางสภาวิศวกรรมนะครับรวมทั้งท่านผอโรงพยาบาลนะครับวันนี้ก็ทางแพทยสภาก็มาลงพื้นที่กันนะครับเพื่อวันนี้เพื่อมาดูจุดดีจุดอ่อนนะครับที่ว่ากรณีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะมีการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับเราก็ยังไม่ฟันธงว่าเราจะทำอะไรต่อตรงนี้แต่ว่าขอเวลาให้กทม.กับทางนครบาลไปหารือก่อนแล้วก็เราจะมีการประชุมกันอยู่2ครั้งนะครับคือพรุ่งนี้จะมีการประชุมของคณะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับจะมีคณะประชุมของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนแล้วก็ยังมีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายท่านประวิตรให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือในการวางมาตรฐานการดูแลทางม้าลายทั่วประเทศนะครับให้เพื่อความปลอดภัยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นระยะยาวต่อไปทางปฏิบัติและก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้ประสานงานเพราะว่าทางในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยการติดตั้งทางม้าลายนะครับเครื่องหมายต่างๆระบบสัญญาณไฟต่างๆก็เป็นของหน้าที่ของกทมนะครับทางต่างจังหวัดก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ทางอาจจะเป็นท้องถิ่นมีส่วนร่วมทำยังไงให้เกิดได้มาตรฐานนะครับรวมทั้งคือการได้รับนโยบายว่าทุกจุดเนี่ยควรจะมีกล้องในการตรวจจับด้วยนะครับแล้วเราก็จะเวลารถได้ไฟเขียวเขาจะเร่งความเร็วนะครับแล้วก็บางทีในเวลารถมาพร้อมๆกันเนี่ยรถที่อยู่เลนขวาเนี่ยอาจจะถูกเลน2เลน1ได้บังนะครับบังแล้วทําให้ไม่เห็นคนข้ามทางนะครับอาจจะต้องมีวันนี้ก็หารือเบื้องต้นกับทางผู้แทนของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ที่มีความชํานาญด้านนี้แล้วก็ทางกทมนะครับว่าเรามาดูพื้นที่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวทางกทมกับทางนครบาลเนี่ยจะหารือกันก่อนนะครับเพื่อที่เข้าไปนําไปสู่การประชุมนะครับในวันศุกร์นี้นะครับเพื่อจะได้เมื่อได้ข้อยุติแล้วเราก็จะมาชี้แจงอีกทีนึงนะครับ